สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องยายสมพ่อบ้านครับกับโดยพ่อบ้านยายสมครับเป็นคนปรุงอาหารครับผมมื้อนี้สิมาแนะนําเมนูต้มส้มปลานิ่มครับนี่แนวที่เห็นอยู่ก็มีปลานิ่มอยู่ครับกิโลนึงนะครับตัวนี้ตัวเดียวครับผมแนวที่สิปรุงใส่กันก็มีนี่นะครับในถาดนี้พริกไทยกับพริกขิงครับผมเอามาลงมือเฮ็ดทำกันครับโขลกพริกไทยครับตามเวลาไปขี้ครับผมโขลกได้กันเลยครับพอประมาณเนี่ยครับตามด้วยหอมแดงครับกับกระเทียมครับผมตามหมดครับไปเลยตามด้วยกะปิครับตามด้วยกะปิไปเลยครับครับนี่กระตำเสร็จเรียบร้อยครับก็ปรุงในหม้อครับใส่ประมาณลิตรกว่าครับผมกระปูทาตะไคร้ครับขั้นตอนนี้เขาก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยครับผมใส่เครื่องแกงต้มส้มละลายลงไปในน้ำเลยครับชิลลงไปครับผมอ่านครับสิไลท์ให้ทางครับครับผมมะขามเปียกครับเปียกน้ำมันครับครับส่วนไลท์สิไลท์ครับมะขามเปียกเข้มข้นครับผมใส่ลงไปครับว่าเดือดครับผมนี่ก็เป็นสูตรต้มสมปลานิ่มน้ำข้นครับผมเสียออกมาข้นแล้วนี่ครับครับหลังจากเขาปรุงแล้วเขาก็ปิดฝาล่อน้ำเดือดครับน้ำเดือดแล้วเขามาเติมปลากันเลยครับผมนี่ก็ทรงกินหอมครับหอมพวกพริกไทยครับผมเครื่องเทศเนื้อใส่กันครับเติมปลาลงไปปิดฝาครับรอสุกครับนี่ก็ต้มมาในระยะหนึ่งนะครับเติมมะเขือเทศและเทศครับผมตายเดี๋ยวนี้เติมพริกไปน้ำครับเพื่อความแซ่บจัดจ้านครับผมส่วนของน้ำซุปขิงนี่ก็โรยใส่ลงไปเลยครับผมขิงสร้อยครับขาล่อซุปครับนี่ก็ซุปแล้วครับผมขั้นตอนสุดท้ายเขาก็มาโรยด้วยผักชีฝรั่งครับชีฝรั่งใส่ลงไปกลิ่นหอมซีกินปนแน่นหน่อยครับกระชี้ลอยหนาจังหน่อยเสร็จแล้วครับตอนต่อไปให้ผมเสิร์ฟนะครับผมเสร็จแล้วครับผมต้มส้มปลานิ่มครับน้ำข้นแซ่บถือใจครับนี่ปลานิ่มสวยครับผมนี่น้ำซุปสุดยอดครับแซ่บอีหลี
จิ้มกับข้าวเหนียวครับผมหรือกับข้าวสวยห่อนๆอะไรครับทําบ่ยากครับลองเฮ็ดกินเด้อแซ่บคักอีหลีครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม